นะครับส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคก็คดีเรื่องล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งก็อยู่ในกระบวนการของกกต.ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับก็ถือโอกาสนี้ใช้พูดกับทุกคนไปเลยนะครับว่าไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องหวั่นไหวนะครับพรรคจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีทุกท่านถ้าไม่มีสมาชิกพรรคอยู่ได้ไหมครับไม่ได้แต่ถ้าสมาชิก 70,000 กว่าคนเดินไปกับพวกเราต่อสำคัญไหมครับพรรคชื่ออะไรไม่สำคัญนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวครับพวกเรามีประสบการณ์สร้างมา2พรรคแล้วสร้างอีกพรรคหนึ่งราบรื่นกว่าเดิมแน่นอนครับไม่มีความกังวลใจนะครับไม่ต้องหวั่นไหว